รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช็อตเด็ดมิดไนท์ยูเว่คืนนี้เหตุเกิดกลางสนามบอลนางงามไทยเตะนางงามอิตาลีปัจจุบันเล่นกีฬาเก่งอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องจุดด้วยเออะไรนะและนางงามจักรวาลทำไมต้องถ่ายแบบร้อนขนาดนี้นาตาลีเกลโบวาจัดไปพูดไทยตอบทุกประเด็นร้อนรู้สึกประมาณว่าอะไรคะ30ยังแจ๋วนะคะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการช็อตเด็ดยูเว่กับผมแชมป์พิรพลครับรายการบันเทิงกีฬาแฟชั่นดนตรีไลฟ์สไตล์วาไรตี้นะครับที่จะนำช็อตเด็ดต่างๆทริปนี้เราไปกันที่อิตาลีช็อตเด็ดเหล่านี้จะทำให้คุณผู้ชมนั้นบอกว่าว้าวโอ้โหอย่างแน่นอนฮะในช่วงที่ผมนะครับแล้วก็ทีมงานถูกเชิญไปที่สโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอิตาลีก็คือยูเวนตุสในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์นั้นมีช็อตเด็ดในสนามเกิดขึ้นอย่างมากมายฮะแต่การไปอิตาลีครั้งนี้ไม่ใช่มีแค่ช็อตเด็ดในสนามฟุตบอลนะครับเพราะว่านอกจากฟุตบอลแล้วมาอิตาลีต้องมี2ช็อตเด็ดมี2เรื่องสำคัญนั่นคือ Fashion และ Music พูดถึงเรื่องของเพลง Music นะฮะอิตาลีนี่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของโอเปร่าการร้องเพลงยังทรงมีพลังฉะนั้นเรื่องเพลงและก็ประเทศอิตาลีนั้นเป็นสิ่งที่เป็นช็อตเด็ดมากๆฉะนั้นวันนี้เราจัดไปเรื่องราวของเพลงนะครับไปที่สโมสรยูเวนตุสไปที่สนามยูเวนตุสสเตเดียมนั้นจะมี2เพลงสำคัญฮะเพลงแรกเปิดเพื่อนักกีฬารู้สึกคึกคักตอนออกมาซ้อมก่อนเกมจะเริ่มขึ้นพอนักบอลซ้อมเสร็จปุ๊บเดินกลับเข้าไปเปลี่ยนชุดเตรียมลงมาแข่งกับคู่แข่งทั้งสนามจะเปล่งเสียงอย่างสุดดังร้องเพลงประจำสโมสรเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ถูกโหวตว่าเป็นเพลงที่มีคนนิยมเข้าไปคลิกฟังใน YouTube มากที่สุดมันเจ๋งยังไงพลังเสียงดีแค่ไหนและความหมายคืออะไรไปฟังกันในสนามเลยฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้เล่าช็อตเด็ดที่เราถูกเชิญไปดูฟุตบอลรายการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป UEFA Champions League ที่เอาแชมป์จากทุกชาติมาชนกันยูเว่แชมป์จากอิตาลีเสมอกับกาลาตาสารายแชมป์จากตุรกีไป2ประตูต่อ2 4วันหลังจากนั้นเราถูกเชิญไปดูเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลนี้ยูเว่ทีม number 1เปิดบ้านชนกับ AC มิลานทีมเบอร์2ของอิตาลีคุณผู้ชมครับณสนามบอลที่สวยที่สุดแฟนบอลยูเว่เชียร์มันที่สุดเพราะยูเว่มักเปิด3เพลงนี้บ่อยที่สุดเพลงแรกมันสุดจะเปิดตอนที่นักกีฬาออกมาซ้อมก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเพลงที่2ซึ้งที่สุดจะเปิดตอนที่นักกีฬาเดินลงสู่สนามเพลงที่3สนุกสุดคือเพลงที่จะถูกเปิดทุกครั้งที่ยูเว่ยิงประตูได้ช่วงที่นักบอลซ้อมสนามก็จะเปิดเพลง E Pil Grande Spettacolo Dopo il Big Bang โดยศิลปินที่มีชื่อว่า Jovanotti Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi Io e ความหมายของเพลงก็คือสุดยอดการแสดงที่จัดไว้ให้เราสองได้มันกันซึ่งสื่อว่านักบอลลงสนามแล้วอีกแป๊บหนึ่งคุณจะได้ชมสุดยอดการแสดงบนพื้นหญ้าจัดไปโดยยูเว่Io e te che ci abbracciamo forte, io e te che ci sbattiamo forte, io e te che andiamo controvento, io e te che stiamo in movimento, io e te il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.ในช่วงที่นักบอลเดินลงสนามสนามจะเปิดเพลงประจำสโมสร Storia di Grande Amore ซึ่งมีความหมายว่า Juve คือเรื่องราวของความรักที่ยิ่งใหญ่ของเมืองนี้และประชาชนหัวใจเราสีขาวดำร่วมจับมือรวมหัวใจมุ่งหน้าสู่ชัยชนะร่วมสร้างประวัติศาสตร์
ร่วมกันสานฝันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทีมนี้จะสู้เพื่อทุกคนยูเว่เรื่องราวของความรักที่ยิ่งใหญ่พวกเราคือฮีโร่ฮีโร่ที่จะอยู่ในใจประชาชนตลอดไปและที่มันที่สุดคือทุกครั้งที่ยิงประตูได้สนามจะเปิดเพลง Chelsea Dagger ให้แฟนๆ 40,000 กว่าคนนะครับร่วมกันตะโกนโชคดีจริงๆฮะนัดนั้นนี่ได้ยินถึง3ครั้งเพราะยูเว่ซัดไป3โดยอังเดรียเปียโลเซบาสเตียนโจวินโกจอร์โจเคียลีนี่ชนะมิลานสุดมัน3-2เอ้ามาร่วมตาดะดึมตาดะดึมกันฮะและที่เด็ดที่สุดก็คือในระหว่างเกมที่ยูเวนตุสแข่งกับ AC มิลานซึ่งมีผู้ชมรอบโลกหลายล้านคนนั้นทางสโมสรได้สร้างความฮือฮาขึ้นข้อความรอบสนามเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์116ปีของสโมสรว่าเตรียมดูทุกช็อตเด็ดของยูเว่ทีมเบอร์หนึ่งของอิตาลีทางช่อง3เพราะแชมป์จะจัดไปโดยขึ้นถึง4ครั้งนะครับในนาทีที่29 42 74และ84โดยล่าสุดนี้ผู้บริหารของยูเว่ก็บอกผมว่าคงต้องขึ้นคำว่าช่อง3และแชมป์จัดไปบ่อยๆเพราะว่า3นัดล่าสุดที่ขึ้นข้อความภาษาไทยนั้นยูเวนตุสชนะทั้ง3นัดครับพี่น้องคุยเรื่องเพลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของช็อตเด็ดแฟชั่นฮะแจ็คเก็ตตัวละ 500,000 บาทซึ่งมีเพียงแค่ตัวเดียวในโลกใครเป็นคนสั่งแจ็คเก็ตตัวนี้แล้วมันมีดียังไงมันทำมาจากอะไรถึงแพงขนาดนั้นช่วงหน้าช็อตเด็ดยูเว่จัดไปช่วงหน้าช็อตเด็ดแฟชั่นซุปตาคนไหนทุ่มเกือบครึ่งล้านซื้อเสื้อตัวเดียว